สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะชวนเพื่อนๆนะมาทำขาหมูนะคะแต่ว่าเป็นแบบย่างค่ะย่างให้มีความหอมด้วยวิธีทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะลองไปดูกันค่ะค่ะขาหมูนะคะแหม่มจะใช้ขากินนะคะก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมาผ่าเขาทำแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเฉือนเข้าไปนิดนึงนะคะเนี่ยเห็นไหมเวลาเดี๋ยวเราต้มพวกน้ำทรงน้ำซอสอะไรก็จะเข้าไปดีนะคะแล้วก็ผ่าครึ่งด้วยค่ะแบบนี้กีบไว้ก่อนประมาณนี้นะคะเห็นไหมเราจะกีบไว้ข้างนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะค่ะแบบนี้นะคะให้เขาเป็นรอยแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปใส่หม้อต้มกันแหม่มก็เอาขาหมูเนี่ยขากรีดใส่แล้วนะก็จะใส่เนี่ยค่ะรากผักชีกระเทียมทุบๆหน่อยนะคะจะได้หอมแล้วก็น้ำตาลกรวดถ้าไม่มีก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายอะไรก็ใส่ได้ค่ะกระเทียมเม็ดไม่ใช่กระเทียมเม็ดอะไรนะพริกไทยเม็ดพริกไทยเม็ดค่ะใส่ไปแล้วก็น้ำมันหอยนิดหน่อยแม็กกี้ค่ะเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าซอสปรุงรสค่ะซีอิ๊วดำนะคะแบบเค็มนิดหน่อยแล้วก็ซีอิ๊วดำแบบหวานปรุงเอานะคะไม่มีอัตราส่วนนะแหม่มก็กะเอานะคะแล้วสุดท้ายเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะค่ะแล้วก็จุดไฟนะคะตอนแรกก็ใช้ไฟกลางๆไปแรงได้นะคะพอน้ำตาลอะไรละลายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็เบาไฟอ่อนนะคะแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆค่ะค่ะก็ดูนะคะดูไม่ต้องเอาเปื่อยเหมือนขาหมูนะคะที่แบบว่าพอตักขึ้นมาแล้วคีบเนื้อหล่นเปื่อยแบบนั้นไม่เอานะคะไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างอย่าลืมนะคะใส่เกลือด้วยนิดหน่อยนะใส่เกลือตัดรสนิดหน่อยด้วยนะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปย่างกันผ่าตามรอยที่เรากรีดไว้อะค่ะนะคะพอถึงตรงนี้ก็หักนิดนึงนี่แหละค่ะโอเคค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปย่างกันค่ะค่ะแหม่มก็กำลังย่างนะคะบนกระทะย่างนะคะอันนี้เป็นกระทะย่างบนเตาแก๊สนะคะก็แล้วแต่นะคะจะย่างบนเตาถ่านก็ได้หรือว่าเตาย่างก็ได้นะคะเวลาย่างเนี่ยเอาด้านหนังลงก่อนนะคะแล้วส่วนน้ำต้มนี่แหม่มก็ไม่ทิ้งนะคะก็รอให้เขาเย็นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเก็บใส่ถุงซิปล็อกแช่ช่องฟิตนะคะเอาไว้ทำหัวเชื้อแล้วไว้ทำอาหารคราวหน้านะคะค่ะแล้วก็กลับดูอีกทีนะคะได้ที่แล้วก็หอมๆแบบนี้ละแล้วก็ยกใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จแล้วค่ะขาหมูย่างของเรานะคะก็หน้าตาแบบนี้นะคะก็เสิร์ฟกับน้ำจิ้มขาหมูนะคะหรือว่าจะทำเป็นพริกน้ำส้มที่เป็นสีส้มก็ได้นะคะแบบมีคลิปแล้วหรือว่าจะเป็นพริกดองนะคะแบบดองที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้แหม่มใช้พริกดองที่ใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะใช้หัวเชื้อเลยแล้วมาเติมน้ำปลานะคะตัดน้ำตาลนิดนึงเนี่ยค่ะได้แล้ววิธีทำก็ไม่ยากเนาะก็ลองไปทำดูนะคะตอนนี้แหม่มมีกลุ่มอาหารแล้วนะคะยังไงก็เข้าไปพูดคุยเล่นๆกันได้นะคะเดี๋ยวแหม่มจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิป YouTube นะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ